นาทีนะครับต้องขออนุญาตกราบเรียนเพื่อกรุณาทราบนะครับการประกอบพิธีหรืองานพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อกำธรธรรมวโรในครั้งนี้ในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคทุกส่วนโดยเฉพาะเขตบางพลัดนะครับโดยท่านผู้อำนวยการเขตบางพลัดท่านได้กรุณาสนับสนุนส่งเสริมบุญญกิริยาเกิดความสามัคคีโดยเฉพาะมาตรการจากสบคสาธารณสุขในพื้นที่เขตบางพลัดโดยท่านผู้อำนวยการได้กรุณาส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินมาตรการรักษามาตรการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการคือมาตรการดังที่ได้เรียนมาแต่เบื้องต้นนะครับมีตั้งจุดคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่รัตนอุบาสิการักษามาตรการ5ประการด้วยการอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อความไม่ประมาทมีการวัดอุณหภูมิมีการล้างมือด้วยเจลและด้วยสเปรย์นะครับมีการลงชื่อลงนามสกุลเบอร์โทรศัพท์หรือบันทึก QR โค้ดไทยชนะก่อนเข้างานประการสำคัญก็คือเว้นระยะห่างซึ่งท่านทั้งหลายได้กรุณาปฏิบัติอย่างประจักษ์อยู่แล้วเก้าอี้ทุกตัวที่ตั้งก็เว้นระยะห่างตามมาตรการมาตรฐานนะครับและถ้าจะขึ้นวางดอกไม้จันทร์บนจิตกาธานก็ขอความกรุณาท่านรักษาระยะห่างเช่นเดียวกันสุดท้ายมาตรการมาตรฐานที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลานะครับกับผมเองครับแล้วประการสำคัญนอกจากมาตรการดังกล่าวแล้วโดยเจ้าหน้าที่เขตบางพลัดกรุณามาสนับสนุนนะครับต้องขอขอบคุณเป็นบุญอันยิ่งใหญ่สำหรับเจ้าหน้าที่เขตบางพลัดมาดำเนินการรักษาความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูตั้งแต่เช้านะครับโดยสุภาพสตรีทั้งหลายแม้กระทั่งในขณะนี้ก็รักษาความสะอาดรอบๆจิตกาธานขอทุกท่านได้กรุณานำความนี้นะครับในนามครอบครัวธรรมวโรในร่มบารมีของหลวงปู่พระราชาอุดมมงคลเจ้าวาดขอเจริญพรฝากไปเจริญพรท่านผู้อำนวยการเขตขอกราบเรียนฝากไปยังผู้อำนวยการเขตว่าวัดพระเกณีนาถร่มบารมีหลวงปู่เจ้าวาดเจริญพรมาเรียกว่าเจริญพรขอบคุณท่านผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่นะครับทุกท่านตระกูลธรรมวโรขอขอบพระคุณทุกท่านที่มามีส่วนร่วมเป็นน้ำใจท่านครับน้ำเอ่ยน้ำใจจะมากน้อยเพียงไหนใครจะว่าแม้น้อยนิดก็ซาบซึ้งติดตรึงตาขอเพียงอย่าแห้งหายสิ้นไมตรีผูกน้ำใดไหนเล่าเท่าน้ำจิตผูกน้ำมิตรมากแม้นแสนสุขีผูกน้ำคำเจรจาคอยพาทีสามสิ่งนี้ผูกไว้สุขใจเอ่ยผมขออนุญาตสเปรย์ไมโครโฟนนะครับเพื่อความไม่ประมาทพอจากผมแล้วเดี๋ยวก็จะมีการอ่านหมายรับสั่งประกาศหมายรับสั่งประกาศสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็อ่านประวัติคุณพ่อกำธรธรรมวโรนั้นเพื่อความไม่ประมาทก็ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดนะครับถ้าทำอย่างนี้ยังติดอยู่ก็กำแล้วครับท่านเจ้าคุณพระพิพิธธรรมสุนทรเจ้าคุณเทพปฏิภาณวาทีท่านบอกว่ากุศลหนุนบุญส่งประจงช่วยทำอย่างไรก็ไม่ม้วยอย่ามั่นหมายไม่ถึงกรรมทำอย่างไรก็ไม่ตายถ้าถึงกรรมทำลายต้องวายปรานนั้นถ้าเราถือกติอย่างท่านเจ้าคุณท่านสอนนี่สบายใจครับอย่าวิตกกังวลจนกระทั่งเสียจริตแล้วก็เสียจิตต้องรักษาจิตให้ใสต้องรักษาใจให้เป็นกุศลและเราร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลโดยไม่ประมาทเป็นอันประกาศจุดยืนชัดเจนนะครับเพราะถ้าเราไม่ประมาทแล้วเราจะไม่พลาดครับโควิดไม่สามารถมาทำลายเราได้เลยมารมีอยู่5อย่างอย่างหนึ่งอันตรายมากครับกิเลสมารดื้อกิเลสมารเนี่ยดื้อมาตรฐานอย่างไรประกาศอย่างไรไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่ปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาตรฐานเราปฏิบัติก็แปลว่าอัปมาทธรรมเราสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วบัดนี้กรอบด้วยเวลาอันบังควรแล้วนะครับจะได้น้อมนำพระไตรบังสุคุณขึ้นทอดถวายบนจิตกาธานนะครับเรียนเชิญท่านที่หนึ่งนะครับอ
ศิลปากรกรมธนารักษ์นะกรมธนารักษ์นะครับไตรแรกนะครับพระไตรบางสกุลไตรที่1ครับขอเรียนเชิญคุณพันณวดีเจริญสินพรครับท่านเป็นลูกสาวคนโตของพี่ชายของคุณพ่อกำธรธรรมวโรก็คือเป็นหลานของคุณพ่อเรียนเชิญครับคุณพันณวดีเจริญสินพรได้กรุณาทอดพระไตรบางสกุลไตรที่1ในบัดนี้ครับและขอกราบพระรัตนาท่านพระมหาธนบดีติตาเมโทปเรียนธรรม6ประโยควัดพระคินีนาถท่านพระมหารูปนี้ได้ดูแลศาลา5สนับสนุนบุญญกิริยาในร่วมบารมีของหลวงปู่พระราชาอุดมมงคลมาโดยลำดับนะครับขอเรียนเชิญคุณพันณวดีเจริญสินพรได้ทอดพระไตรไตรที่1บนจิตกาฐานเชิญครับครับขอพี่แตนดูฮะเชิญเลยครับรับพระไตรบางสกุลจากเจ้าหน้าที่ถ้าท่านนั่งอยู่ในศาลาหน้าจิตกาฐานหรือหน้าเมนก็อยู่ทางด้านซ้ายมือท่านนะครับทุกท่านที่เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมเวลาลุกจากเก้าอี้ขอให้ท่านเดินไปทางด้านซ้ายมือท่านแล้วรับพระไตรจากเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็น้อมนำขึ้นทอดบนจิตกาฐานด้านหน้าหีบศพพระราชทานนะครับอะไรน้องอาทิตย์อะไรคุณพันธุ์ดีกรมนะครับกอดกันครับในเมตตาบัญชาซึ่งถือว่าเป็นเมตตาบารมีนะครับท่านเจ้าคุณพระพิพิธพระเทพปฏิพันธ์วาทีเมตตาให้ขึ้นคู่ถ้าเป็นคู่บุญคู่บารมีคู่ชีวิตขึ้นพร้อมกันเลยครับหรือว่าจะเป็นญาตินะครับก็สามารถขึ้นทอดถวายเป็นคณะได้เป็นญาติเป็นคู่นี่คือพิธีที่เชิดชูบูชาบารมีของท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีเจ้าคุณพิพิธเมตตาจิตให้ปฏิบัติบำเพ็ญครับขออาราธนาท่านพระมหาธนบดีทิตาเมโทปเรียนธรรม6ประโยควัดพระคินีนาถขึ้นบังสุกุลพระไตรไตรที่1ครับครับในการปฏิบัติพิธีโดยกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานคอยถวายงานอยู่นะครับขณะนี้คุณพันณวดีเจริญสินพรได้ทอดพระไตรไตรที่1แล้วท่านพระมหาท่านบดีจักบังสุกุลไตรที่สองเลยนะครับขอเรียนเชิญคุณมนตรีธีระโกเมนครับซึ่งเป็นหลานของคุณแม่อารีรัตธรรมวโรหลานคุณอานะครับคุณมนตรีธีระโกเมนขอกราบเรียนว่าถ้าท่านใดมีคู่บุญคู่บารมีคู่ชีวิตมาด้วยถ้าเรียนเชิญอุบาสกผู้เป็นสามีก็ขอเรียนเชิญศรีภรรยาผู้เป็นอุบาสิกาด้วยเลยนะครับแม้จะไม่ได้ประกาศมงคลนามก็ขอให้ทราบโดยนัยยะนี้เพราะเป็นเมตตาบัญชาจากท่านเจ้าคุณพระพิพิธธรรมสุนทรเจ้าคุณเทพปฏิพันธ์วาทีกราบพระรัตนาท่านพระครูปลัดอนบปัญญาสาโรด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระกินีนาถบังสุกุลพระไตรไตรที่2ครับกับท่านไม่ต้องห่วงนะครับทอดครั้งละหนึ่งไตรในร่มบารมีของหลวงปู่และร่มเมตตาบารมีบัญชาโดยท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีเจ้าคุณพิพิธใช้เวลาไม่นานครับกับไตรที่สองนี้ท่านพระครูปรัตน์อนบปัญญาสาโรด็อกเตอร์ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงวัดนี้นะครับในร่มบารมีหลวงปู่พระราชาอุดมมงคลส่งเสริมสนับสนุนให้เรียนครับทั้งปริยัติธรรมทั้งการศึกษาด้านโลกเรียกว่าศึกษาด้านโลกกับด้านธรรมเพื่อค้ำจุนสังคมต่อไปใจที่3ครับขอเรียนเชิญคุณสันธีระโกเมนขึ้นทอดถวายครับเรียนเชิญคุณสันธีระโกเมนในบัดนี้ครับกราบพระราชนาท่านพระมหานรุตรัตนวันโนประเรียนธรรม3ประโยค
ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระคินีนาถขึ้นบังสุกุลไตรที่3นะครับขออาราธนาท่านผู้สมเกียรติจะกรุณาเห็นนะครับญาติโยมผู้เป็นรัตนอุบาสกรัตนอุบาสิกาเดินทางมาพร้อมกันในมณฑลพิธีนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งมวลก็พร้อมอยู่ในพิธีเช่นเดียวกันท่านพระมหานรุตรัตนวันโนปริยนธรรม3ประโยคปริญญาโทนะฮะวัดพระคินีนาถผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระคินีนาถกำลังบังสุกุลไตรที่4ครับขอเรียนเชิญคุณฤทธิ์ธีระโกเมนท่านประธานกรรมการบริษัท MK Restaurant Group มหาชนครับเรียนเชิญครับไตรที่4ขออาราธนาท่านพระมหาสวัสดิ์เกษรเมธีปริยนธรรม7ประโยคเจ้าวาดวัดทองเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนะครับได้เข้ากราบนมัสการหลวงปู่และท่านเจ้าคุณพระเทพพิพิธภัณฑ์วาทีเมื่อสักครู่นี้นี่ท่านพระมหาสวัสดิ์เกษรเมธีนี่โดยศักดิ์และสิทธิ์เป็นว่าที่พระราชาคณะนะฮะพอทรงปริยนเอกครับปริยนธรรม7ประโยคนี่เป็นปริยนเอกมีสิทธิ์เป็นเจ้าคุณว่าอย่างนั้นเถอะท่านจะได้ขึ้นบังสุกุลพระไตรไตรที่4นะครับการศึกษาพระปริยัติธรรมสำคัญนะครับแต่ว่าการศึกษาด้านโลกก็สามารถที่จะนำคนนำหมู่คณะไปสู่ความรู้เท่าไว้การรู้ทันเอาไว้แก้เรียกว่าให้รู้ทันทันโลกทันงานทันข่าวสารทันคนโอ้นี่ประกาศอาทิตย์อาจารย์อาทิตย์ต้องขอประทานอภัยเป็นความผิดของผมด้วยผมไม่ได้ถามก่อนเพราะประกาศบาลีไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาท่านพระมหาสวัสดิ์เกษรเมธีจากปริยนธรรม7ประโยคตอนนี้สอบได้ปริยนธรรม8ประโยคแล้วครับโอ้โหตอนแรกจะถวาย 7,000 ตอนนี้ถวาย 10,000 นึงเลยครับไปรับที่วัดสุทัศน์นะฮะเป็นประเรียนธรรม8ประโยคโอ้สาธุอนุโมทนากับท่านอาจารย์พระมหาสวัสดิ์เป็นเจ้าวาดด้วยครับวัดทองนี่ไม่ธรรมดานะครับทรงประเรียนธรรม8ประโยคนะครับท่านเจ้าคุณพิพิธท่านบอกว่าให้ประกาศด้วยพิธีกรก็ประเรียนธรรม8ประโยคแต่วาสนาไม่ถึงครับลาพรตลาสิกขามาก่อนไตรที่5ครับขอเรียนเชิญคุณวีริศสกุลชัยวานิชท่านประธานบริหารโรงแรมรอยัลริเวอร์ครับเรียนเชิญครับพระไตรที่5เรียนเชิญท่านครับคุณวีริศสกุลชัยวานิชครับประธานบริหารโรงแรมรอยัลริเวอร์ทอดพระไตรที่5พระเจ้า5พระองค์นะครับขออาราธนาท่านพระมหาสนธิตสังวโรครับปริยนธรรม8ประโยคเช่นเดียวกันนะครับเจ้าวาดวัดใหม่เทพนิมิตบางพลัดกรุงเทพมหานครเขตบางพลัดนี่มีสิทธิ์เป็นเจ้าคุณ2รูปแล้วนะฮะโอ้4รูปอาจารย์คุณบอกว่ามีอยู่3รูป3รูปมีสิทธิ์เป็นเจ้าฟ้ามีสิทธิ์เป็นเจ้าคุณท่านหมื่นคนกำหนดหรือจะสู้จดบันทึกฟ้า100ล้านดวงชะตาหรือจะสู้บุญวาสนาคนนี่คำนี้จากท่านเจ้าคุณพิพิธครับฟังแล้วต้องเตรียมทิชชู่ไว้เพราะเลือดมันจะไหลครับเพราะมันคมหลวงพี่บอกมันคมคมแล้วมันจะบาดมันบาดหูเลือดไหลเลยว่างั้นโอ้นี่สุดยอดยอดสุดของการคิดนะฮะท่านพระมหาสนธิตสังวโรปริยนธรรม8ประโยคเจ้าวาดวัดใหม่เทพนิมิตเขตบางพลัดจักบังสุคุณพระไตรไตรที่5นะครับพระไตรไตรที่6นะครับขอเรียนเชิญครอบครัวสาพิยาลักษณ์นะครับโดยคุณวีระเดชสาพิยาลักษณ์เรียนเชิญท่านครับในนามครอบครัวหรือในนามตระกูลสาพิยาลักษณ์น้อมนำพระไตรไตรที่6ขึ้นทอดถวายและขอกราบอาราธนาท่านพระครูสิริธนสารปริยนธรรม5ประโยคปริญญาโท
ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระคินีนาถขึ้นบังสุกุลนะครับนี่แหละท่านทั้งหลายจะเห็นแล้วประจักษ์แล้วนะครับวัดพระคินีนาถพระอารามหลวงแห่งนี้หลวงปู่ได้สนับสนุนให้พระสงฆ์สมณเณรในพระอารามงามสง่าได้ศึกษานักธรรมศึกษาบาลีจนกระทั่งสำเร็จเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแล้วก็สำเร็จปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกครับพระอารามนี้มีทั้งตรีโทเอกเลยครับและมีปริญญาเอกด้วยไตรที่7นะครับเรียนเชิญครอบครัวเตชะมีชัยเกียรติเตชะมีเกียรติชัยนะฮะครอบครัวเตชะมีเกียรติชัยโดยท่านนายแพทย์ชัชวาลเตชะมีเกียรติชัยครับได้ขึ้นทอดถวายพร้อมทั้งครอบครัวนะฮะมีพี่แตนเป็นต้นใช่ไหมฮะครอบครัวเตชะมีเกียรติชัยทั้งครอบครัวเลยครับเชิญเลยครับนายแพทย์ชัชวาลเตชะมีเกียรติชัยนะครับและครอบครัวเตชะมีเกียรติชัยขึ้นทอดถวายในลำดับนี้เลยครับไตรที่7สำเร็จทุกอย่างดุจโพชฌงค์7สำเร็จทุกอย่างนะครับขอกราบอาราธนาท่านพระครูวิธานสุตาภรณ์เรียนธรรม4ประโยคว่าที่ด็อกเตอร์นี่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระคินีนาถนะครับกราบถวายความเคารพถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพิพัฒน์สังวรคุณหลวงพ่อเจ้าคุณถนอมนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพวรารามพระเดชพระคุณหลวงพ่อรูปนี้เป็นพระขลังเป็นพระดีเป็นพระดังเป็นพระเด่นคู่พระอารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทวดาครับแล้วถวายการต้อนรับเลขานุการเจ้าคณะเขตดุสิตท่านพระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณผู้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาด้วยจิตใสด้วยหัวใจทองด้วยสมองเพชรทำอะไรสำเร็จทันใจเจ้าคณะเขตดุสิตตลอดเวลาสมควรจะได้ขึ้นเป็นพระราชาคณะในองค์ต่อไปนะฮะนิวาทีนะฮะเพราะเป็นราชตินานามฐานานุกรมในฐานานุศักดิ์ของรองสมเด็จพระราชาคณะชั้นหิรัญญบัตรนะฮะไตรที่8ครับขอเรียนเชิญดร.อารีพงษ์ผู้ชอุ่มอดีตปลัดกระทรวงการคลังได้น้อมนำพระไตรที่8มรรค8ครับขึ้นทอดถวายบนจิตกาธานท่านจะสังเกตว่าเลขไทยเราเนี่ยตั้งแต่เลข1ถึงเลข10เนี่ยเป็นเลขสำคัญเลขมงคลเลขมหามงคลเลขสิริมงคลและก็เลขชัยมงคลมีความหมายเลิศล้นทุกเลขไปนะครับบัดนี้ถึง8แล้วนะฮะไตรที่8ไตรที่8ครับขอกราบอาราธนาท่านพระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพวรารามและเลขานุการเจ้าคณะเขตดุสิตได้ขึ้นบังสุกุลผ้าไตรที่8นี่พอมาถึงก็มาบังสุกุลเลยฮะผมนี้เป็นเลขานุการว่ากันว่างานคณะสงฆ์ถ้าผ่านเลขานุการได้สืบสานได้สนับสนุนได้ส่งเสริมได้ต่อได้เติมเลขานุการรูปนั้นต้องหัวใจทองสมองเพชรวิสัยทัศน์กว้างไกลหัวใจทองสมองเพชรหนึ่งในยอดเลขานุการก็คือท่านพระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณวัดสุทัศน์นี่แหละครับสนองงานท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีเจ้าคณะเขตดุสิตอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ใหญ่ยิ่งสัพพกามาทโทนิธิเพียงคิดสำลิดทุกอย่างเพราะเลขานุการสนองงานทันใจนะครับไตรที่8เป็นมหามงคลเลขมงคลมหามงคลสิริมงคลแล้วก็ชัยยะมงคลนะครับครับขอขอบพระคุณทุกท่านและกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณนะครับลำดับต่อไปก่อนที่จะได้ถึงกำหนดพิธีประกาศหมายรับสั่งประกาศสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำอัตชีวประวัติของคุณพ่อผู้วายชนมาประกาศเพื่อรำลึกอาลัยลำดับนี้จะเป็นการทอดผ้าไตรบังสุกุลไตรสุดท้ายนะครับก็คือไตรที่9
ขอเรียนเชิญพลเรือตรีปรีชาสมสุขเจริญอดีตผู้อำนวยการกองสนับสนุนการเดินเรือกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือและคุณณภัทรสมสุขเจริญคู่บุญคู่ชีวิตทั้งสองท่านได้น้อมจิตขึ้นทอดพระไตรบังสุกุลไตรที่9ในลำดับนี้นะครับและท่านทั้งหลายเป็นความประสงค์ของคุณพ่อกำธรธรรมวโรว่าถ้ากระผมสิ้นใจขอท่านได้ไปส่งผมขึ้นสู่สวงสวรรค์ท่านย้ายมาอยู่วัดสุทัศน์จรัสรุ่งมีงานยุ่งเต็มบ่าเจ้าข้าเอ๋ยเลขาวัดเลขาภาคยากสะเบยสมภารเอ่ยคำขอบวชต่อไปช่วยฟื้นฟูพัฒนาอารามหลวงบูรณะทั้งปวงท่านยกให้ถ้าวัดเสร็จลาสิกขาไม่ว่าไรด้วยเกรงใจจึงทุ่มเทไม่เรรวนอันการซ่อมวัดใหญ่ใช่เรื่องเล่นสอนให้เป็นคนจู้จี้ทั้งถี่ถ้วนยามดึกดื่นหักลบคิดทบทวนเช้าก็ง่วนงานใหม่เก่าที่เข้ามาต้องเทศยืนหยัดยันในวันพระกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีท่านเจ้าคุณพิพิธครับเมตตาจิตขึ้นพิจารณาพระไตรบังสุกุลไตรที่9ในลำดับนี้นะครับณนะวันนี้60กว่าชราแล้วคงไม่แคล้วแก่ตายในศาสนามันเจริญสมถะวิปัสสนาฆ่าตัณหาอุปาทานด่านหลอกลวงตัดความโง่งวยงงหลงสังขารอุปาทานตัดให้ได้เพื่อหายห่วงเกิดมาแล้วจำละทิ้งสิ่งทั้งปวงต้องก้าวล่วงบ่วงตัณหาพระยามารนี่คือการปฏิบัติศาสนกิจของท่านเจ้าคุณพิพิธพระเทพปฏิภาณวาทีได้เมตตาอธิษฐานจิตส่งวิญญาณของโยมพ่อกำธรธรรมวโรสร้อยสวรรค์วิมานฟ้ามารับแล้ววิมานแก้ววิมานทองผ่องอาศัยพ่อกำธรธรรมวโรชโยไมบุญส่งให้สู่สวรรค์ชั้นฟ้าเทินสาธุอะ